ปิดโฉมหน้าผู้คว้าช่อดอกไม้ในงานแต่งหมากคิมที่แท้คือดาราสาวลูกครึ่งเป็นงานมงคลสมรสที่อบอุ่นมากจริงๆค่ะสำหรับงานของคู่บ่าวสาวป้ายแดงคิมเบอร์รี่แอนด์เวอร์เทมัสและหมากปริญสุภารัตน์ที่ทั้งสองคนได้จัดขึ้นณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอสเซนทันเวิลด์โดยบรรยากาศภายในงานบอกเลยว่าราวกับเทพนิยายเป็นสวนกุหลาบสีขาวที่อบอุ่นไปด้วยความรักที่รายล้อมเต็มไปหมดค่ะล่าสุดอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สำคัญที่หลายคนจะพลาดไม่ได้ในงานแต่งก็คือวินาทีรับช่อดอกไม้จากเจ้าสาวนั่นเองซึ่งสาวสวยที่สามารถคว้าช่อดอกไม้ในงานแต่งของหมากคิมไปได้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเพื่อนสนิทของสาวคิมอย่างโบเบนจวันอาร์ตเนอร์นั่นเองงานนี้โบก็ได้นำภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักในงานมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเผยช่วงวินาทีรับดอกไม้ได้ด้วยก่อนจะระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า first time ever I love you guys so much #หมากคิม the wedding #มันจะเขินๆหน่อย